Audio Jungle. Audio Jungle.วันนี้ที่มาเราต้องการจะเคลียร์เรื่องของยาครอบจักรวาลกับประโยชน์4อย่างที่เราเสิร์ชข้อมูลดูนะครับตอนนี้เราบันทึกเสียงไปด้วยถูกไหมครับพี่เชียมเราเล่นขอดเลยเนาะครับผมจะยกอันนี้ไว้ก่อนแต่เป็นเหตุให้ทำให้เราต้องมาคุยกันนะครับเนื่องจากว่าผมอยากให้เพลย์คลิปวิดีโอนะครับคุณหมอเล่าตามข้อมูลล่าสุดตามพ่อไปคุณหมอขอเลยนะครับได้ครับที่จะเรียนให้ทราบนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นวิดีโอนะครับในการสัมภาษณ์นะครับคุณหมอเดี๋ยวจะมีคลิปนะครับสัมภาษณ์เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ฟังวิดีโอเลยนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์พงเกียรติการขีรวัฒนาปัจจุบันทำงานเป็นศาสตราจารย์ professor ในด้านประสาทสมองในเด็กอยู่ที่คณะแพทย์มหาวิทยาลัย University of Alabama at Birmingham พอดีวันนี้ได้เจอกับท่านศาสตราจารย์เทวัฒน์เทวจุฑาเรื่องเกี่ยวกับเลยคุยกันเรื่องการใช้กัญชารักษาโรคทางสมองในเด็กในต่างประเทศขนาดนี้เราก็ใช้ CBD oil ซึ่งเป็นสารสกัดจากกัญชารักษาโรคลมชักเด็กที่รักษายากมาหลายปีแล้วในที่โรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่ UAB ก็มีประสบการณ์ในการรักษาโรคลมชักที่รักษาได้ยากด้วยยาใช้ CBD oil มาไม่ต่ำกว่า5ปีเมื่อในการทดลองแล้วเขาพบว่า CBD oil มีผลชัดเจนต่อการรักษาโรคลมชักที่ไม่สามารถรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันในขนาดปกติแม้แต่หลายขนาดที่รักษาไม่ได้ CBD oil ก็มีผลช่วยทำให้อาการจับหยุดไปครับผลข้างเคียงก็ไม่ค่อยมีมากนอกจากการทำให้คนไข้อาจจะเหมือนกับไม่ต่างยาทั่วไปดังนั้นการรักษาทาง CBD oil ปัจจุบันนี้องค์การยาของสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับเป็นหนึ่งในยาปัจจุบันได้ครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการใช้ในแต่ละค่าใช้จ่ายปัจจุบันเท่าที่รู้เพราะว่าเพิ่งจะออกยอมรับโดย CBD FDA เนี่ยถ้าไม่มีอินชูรันคนไข้จ่ายเองเนี่ยบริษัท GW ขายในราคา 1,200 เหรียญต่อเดือนมาตามไม่ได้คิดว่าอายุเท่าไหร่หรือคือเหมาจ่ายรวมกันแล้ว 1,200 เหรียญต่อเดือนแต่หลังจากที่มี FDA approvedคิดว่าอินชูรันคงจะ cover ยาค่ารักษาพยาบาลส่วนนี้ไปครับอาจารย์พงเกียรติคิดว่ายังไงครับว่าถ้าหากว่าในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเลนอกซ์เกสตาร์ผมคิดว่ามีผลแต่เนื่องจากว่าในดีไซน์ของการทดลองผู้ป่วยยาเนี่ยการทดลองเขียนในโปรโตคอลว่าเอาคนไข้ที่เป็นเลนอกซ์เกสตาร์ซินโดรมไปเป็นตัวผู้ป่วยเพราะฉะนั้นในแผนการทดลองครั้งแรกเราไม่ได้ควบคุมถึงยาผู้ป่วยโรคลมชักทั่วไปแต่ในผลภายทางปฏิบัติคนไข้ที่เป็นโรคลมชักชนิดใดก็ได้ก็มีการตอบสนองต่อสิ่งดีครับแล้วก็คิดว่าในสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับที่เรามีพืชสมุนไพรกัญชาแล้วคิดว่าเราน่าจะได้ประโยชน์นะครับแทนที่จะต้องเสียเดือนละเป็นหมื่นบาทแน่นอนเลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นคือในเรื่องของกัญชาเนี่ยตั้งแต่มันเป็นส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือด้านการเมืองมากกว่าด้านการแพทย์ในด้านการแพทย์เราทางแพทย์ทั่วไปยอมรับอยู่แล้วว่ากัญชาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการรักษาแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่แพทย์ผู้ปฏิบัติเนื่องจากส่วนหนึ่งด้านร้ายของกัญชาก็มีผลต่อการทำให้เหมือนกับเป็นยาเสพติดระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับจากบุหรี่ในความเห็นของแพทย์แล้วเนี่ยผลเสียก็เหมือนกับติดยากับติดบุหรี่คล้ายๆกันไม่ได้รุนแรงเหมือนการติดฟินหรือเฮโรอีนงั้นในแง่ของการรักษาพยาบาลเนี่ยกัญชาน่าจะมีผลดีมากกว่าผลเสีย
ครับต้องขอบคุณมากครับอาจารย์ภูเกียรติครับครับสวัสดีครับครับในคำถามที่ว่าจำเป็นไหมต้องใช้ยาที่จากบริษัทยา GW ในการรักษาใช้กัญชาในการรักษาโรคลมชักในความเห็นส่วนตัวนี่คือว่าสารสำคัญที่เป็นสารต่อต้านหรือควบคุมอาการชักเนี่ยสามารถสกัดได้เองโดยทางบริษัทยานะฮะตั้งต้นเลยเนี่ยกัญชาเนี่ยมีการใช้โดยเขาเรียกว่าทำสมุนไพรทางการบ้านที่สามารถสกัดโดยน้ำมันของกัญชาเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคลมชักคนไข้ตั้งเยอะเลยเอากัญชาที่สกัดและให้ได้น้ำมันโดยที่ไม่ได้ผ่านบริษัทยาคือพูดง่ายว่าซื้อทางที่ใช้ไทยทางที่เขาผลิตเองโดยที่ไม่ได้ผ่านบริษัทยาก็มีผลผมมีคนแค่หลายคนที่ได้รับน้ำมัน CBD oil ที่สกัดเองโดยชาวบ้านสกัดเองก็มีผลต่อการรักษาดังนั้นคำถามว่าจำเป็นไหมต้องใช้ Epidiolex ที่ผ่านโดยบริษัท GW ผมในความเป็นผมว่าไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าเวลาที่คนไข้นำน้ำมัน CBD oil ที่ทำเองนะเรามักจะให้เขาไปตรวจไว้ก่อนว่ามีปริมาณกี่มิลลิกรัมอันนี้สำคัญมากกว่าถ้าเราสามารถมีเขาจะมีแลบอย่างที่แคลิฟอร์เนียมีแลบเราก็ใช้แลบที่โครโมโตกราฟีแล้ววัดได้เลยว่า CBD มีปริมาณกี่มิลลิกรัมเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวไทยกริยาถามว่าต้องใช้จาก GW Pharma ไหมจริงๆไม่จำเป็นมีผลรักษาเท่าเทียมกันครับนะเพราะฉะนั้นคนไทยก็มีสิทธิ์เข้าถึงครับอย่างไรนะราคาตัวอย่างและอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะปัญหาคือ CBD ที่สกัดโดยบริษัท GW บางครั้งเนี่ยเนื่องจากกระบวนการผลิตเนี่ยสกัดทำให้สารอย่างอื่นที่เป็นอะดีโนซีนตัวอื่นที่มีต้อง500กว่าชนิดที่เราอาจจะเอาคาร์บอยตัวอื่นถูกกรองออกไปเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆเป็นแค่ CBD เป็นการรักษาหรือเปล่าหรือเป็นเขาเรียกว่าค็อกเทลพาร์ตี้ตัวอื่นที่อยู่ในสมุนไพรหรือเดี๋ยวนี้ควรจะคิดแล้วว่ากัญชาเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เฉพาะไว้เพื่อการเสพติดหรืออะไรเงี้ยในการรักษาสารสกัดจากพืชที่เรียกว่ากัญชาเนี่ยยังมีสารแอคทีฟตัวอื่นไม่ใช่เฉพาะเจาะจงแค่ CBD แต่ CBD เป็นเพียง1ในสารสกัดที่เรารู้จักยังจะมีอาจจะมีสารอีกเขาดูแล้วมันมีประมาณ500กว่าชนิดถึง600กว่าชนิดนะที่อาจจะเรายังไม่รู้ว่าตัวอื่นจะเป็น CBDV หรือ CBD อย่างอื่นมีตั้งหลายตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราเอาจากบริษัทยาเนี่ยเราจะฟิลเตอร์มาเหลือแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นสารสกัดของน้ำมันของกัญชาอาจจะมีสารแอคทีฟโปรดักต์ตัวอื่นที่เรายังไม่รู้อันนี้คงต้องรอการทดลองวิจัยต่อไปว่านอกเหนือจาก CBD แล้วยังมีสารสกัดตัวอื่นหรือไม่ที่สามารถรักษาโรคได้ดังนั้นในการที่ว่าจะไปปิดกั้นให้ใช้เฉพาะของบริษัทยาอาจจะไม่ถูกต้องหรือเราอาจจะไม่รู้นะแต่ในข้อที่ว่าถ้าคนไข้เอาสารสกัดน้ำมันกัญชามารักษาเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องการเพียงแค่ว่ามีแลบที่ใดที่หนึ่งช่วยเช็คให้หน่อยว่า CBD มีปริมาณกี่มิลลิกรัมแค่นี้เราก็รักษาได้แล้วเราไม่ต้องว่าต้องจำเพาะว่าจะต้องมาจากบริษัทยาเท่านั้นเท่านี้เพียงแต่ว่าขอให้รู้ว่ามีปริมาณกี่มิลลิกรัมอยู่ในน้ำมันครับนะครับยังไงขอบคุณมากครับมีประโยชน์สำหรับคนไทยอย่างนี้ครับหมอครับอย่างนี้นะครับ อยากให้มีประโยชน์มากขึ้นไปจากภาพยาวๆที่เราตัดต่อมาบ้างแล้วเนี่ยครับคำว่าสารสกัดหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมอยากให้เคลียร์ด้วยแต่อยากให้คุณหมอสกัดก่อนเบื้องต้นคือเมื่อกี้คลิปยาวทั้งหมดนะครับเราสกัดเป็นคำตอบสั้นๆอะไรได้บ้างครับครับคือ เวลาที่เราพูดถึงกัญชานะครับที่จะเอามาใช้ในทางการแพทย์นะครับมันก็ประกอบไปด้วยที่สกัดโดยตรงจากพืชกัญชาเพียงที่สกัดโดยตรงจากพืชกัญชาตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เช่นสายพันธุ์ในประเทศไทยนี่ก็จะมีตัวเมามันเยอะหน่อย
ะครับซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็น THC และคณะนะครับเพราะมันก็มีทีนู่นทีนี่อยู่แล้วก็มันจะมีชนิดที่ไม่เมามันนะครับก็คือ CBD และคณะและนอกจากนั้นเองก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งมีเยอะเลยนะครับที่จะเกียรติได้เล่าให้เราฟัง 5-600 ชนิดที่เหลือซึ่งพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์อยู่ด้วยนะครับทีนี้เวลาที่เราสกัดออกมาเองตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมาได้ครบหมดเลยที่เราเรียกว่าเป็น full spectrum นะครับก็คือได้ทุกอย่างแต่ทีนี้ในกรณีของทางบริษัทยาที่จะใช้นั้นก็คือก็จะกรองหรือว่าสกัดออกมาจากตัวเดียวชื่อเดียวเลยหรืออีกวิธีนึงก็คือสังเคราะห์ขึ้นมาเองทางเคมีเพื่อให้ได้เอกลักษณ์ตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญนะครับกับตัวที่มีเยอะๆมากกว่าเพราะว่าในรายงานทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับเราพบว่าไอ้ตัวที่ยังไม่รู้นั่นแหละคือตัวช่วยสำหรับที่ทำให้เขาเก่งขึ้นครับครับคุณหมอกำลังอธิบายถึงว่าสารสกัดในกัญชามันมีหลายตัวครับแต่ว่าเรากำลังนึกถึงผู้ชมหรือว่าทางบ้านที่ฟังหรือดูอยู่เนี่ยนะครับถ้าหมอสกัดความรู้ชุดเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์นะครับประโยชน์ที่คนดูเมื่อกี้ฟังแล้วครับสกัดออกมาเป็นประโยชน์ได้ครับมันคือเรื่องอะไรบ้างครับที่ฟังทงได้ว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับคนกับประชาชนเลยครับจริงๆแล้วเรื่องที่ประโยชน์นะครับอยากเรียนให้ทราบว่าที่เราพูดกันว่ามันต้องมี4โรคอะไรเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วมันลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับผมจะเรียนดังนี้นะครับก็คือตามที่เห็นในรูปภาพนะครับทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยได้สรุปนะครับว่าสักครู่นะครับหมอเดี๋ยวผมขอเข้าตรงนี้หน่อยครับเชิญครับครับในกระบวนการนะครับว่าจะใช้ได้ในโรคไหนบ้างนะครับทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับในระยะเวลาประมาณปีกว่าที่ผ่านมานะครับก็ได้สรุปตามหลักฐานต่างๆมันมีมากกว่า4โรคนะครับที่ชอบพูดกันนะครับเพราะว่า4โรคนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ในคนไทยได้ประมาณสัก 700-800 คนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในที่เห็นภาพ800คนหมายถึง 700-800 คนถ้าหากว่าเรานึกถึงว่าใช้ได้ใน4โรคนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ว่าเฉลี่ยทั่วประเทศไทยอาจจะมีประมาณ800คนที่มีปัญหาเรื่องโรคนี้ครับใน4ภาวะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือเรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นอินดิเคชันหรือข้อบ่งใช้นะครับในอันแรกสุดเลยนะครับก็คืออาการที่มีกล้ามเนื้อแข็งเกร็งหรือว่ามีการบิดตัวร่วมอยู่ด้วยนะครับซึ่งการแข็งเกร็งตรงนี้นะครับในตอนที่เรามักจะเข้าใจว่าแข็งเกร็งนั้นจะต้องเกิดจากโรคชื่อปลอกประสาทอักเสบคือ multiple sclerosis เฉยแต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่เพราะว่าภาวะของแข็งเกร็งตรงนั้นนะครับเป็นภาวะแข็งเกร็งเนื่องจากว่ามีความผิดปกติหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นในสมองหรือในไขสันหลังยกตัวอย่างเช่นได้รับอุบัติเหตุทางสมองหรือบาดเจ็บทางไขสันหลังมันก็จะมีอาการแข็งเกร็งเรื่องภาวะแข็งเกร็งตรงนี้ในกัญชาในช่วยได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแข็งเกร็งซึ่งเกิดจากโรคอะไรประการที่สองนะครับก็คือการที่มีอาการที่มีอาการปวดการปวดตรงนี้นะครับแท้ที่จริงแล้วไม่จำเป็นต้องรอให้ปวดทรมานจนกระทั่งใช้ยาแก้ปวดทุกชนิดหรือใช้มอร์ฟีนแล้วเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าเหตุผลว่าเวลาที่เราใช้นะครับยาแก้ปวดผมเรียนยกตัวอย่างนะครับอย่างพาราเซตามอลพาราเซตามอลที่เราคิดว่าเป็นยาปลอดภัย 100% จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าว่าในผู้ใหญ่ถ้าหากว่าทานไป8เม็ดต่อวันวันรุ่งขึ้นทานอีกไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าทานไป40เม็ดแล้วนะครับก็คือตับวายคำว่าตับวายคือเสียชีวิตนะครับต้องเข้า ICU ครับต้องรักษาแล้วก็มียาอีกหลายชนิดนะครับก็คือยาถัดมาสำหรับยาแก้ปวดนั้นๆซึ่งเราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับยกตัวอย่างเช่นอิบูโปรเฟนนาโพรเซนหรือว่าในชื่อกันค้านะครับตัวที่ดูแพงๆหน่อยเช่นเซเลเบรตเซคอกเซียซึ่งขณะนี้เรารู้กันมาตั้งนานนะครับมีรายงานทั่วโลกก็คือยาพวกนี้ถ้าฉักว่าใช้ติดต่อกันครับประมาณ 1-2 อาทิตย์ทำให้เส้นเลือดหัวใจตันเพราะฉะนั้นหัวใจวายได้เช่นเดียวกันและก็ในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเรามีตัวเลือดนะครับก็คือไม่ติดแล้วนะครับฉะนั้นเราก็สามารถจะใช้ตรงนี้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอให้ทรมานในประเด็นที่3นะครับเดี๋ยวนะครับคุณหมอแทรกนิดนึงหมอคุณหมอกำลังบอกว่าอาการปวดทรมานถ้าใช้ยาปัจจุบันที่ใช้กันอยู่เช่นพาราบ้านเกิดไปมีผลต่อตับไต
มอร์ฟีนมีผลกับหัวใจมอร์ฟีนมีผลในการติดมีผลในการติดนะครับแล้วก็เมื่อติดแล้วนะครับก็ต้องไปเสพต่อโอเคเพราะฉะนั้นอย่างที่ทั่วโลกขณะนี้กำลังมีปัญหาก็คือเมื่อเสพไปแล้วก็กลายเป็นคนติดยาครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเสพเกินขนาดหรือว่าฉีดเกินขนาดกินเกินขนาดก็เสียชีวิตเพราะว่ามันไปกดการหายใจในขณะที่กัญชาไม่ได้มีผลอย่างนั้นกัญชามีผลข้างเคียงน้อยมีผลข้างเคียงน้อยถ้าใช้ถูกต้องครับถ้าใช้ถูกต้องแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายก็จะถูกกว่าแน่นอนด้วยครับอันนี้เป็นความเห็นหรือว่ามีผลการวิจัยยืนยันครับนี่เป็นผลการวิจัยครับว่าในระดับลองหรือว่าในระดับตัวที่ออกฤทธิ์กลไกในสมองนะครับสามารถบอกได้ว่ากัญชานั้นสามารถไปออกฤทธิ์ที่เซลล์สมองส่วนไหนที่สารเคมีส่วนไหนและก็วิธีใช้อย่างไรต้นนะครับขออนุญาตนะครับผลการวิจัยจากไหนครับคุณหมอครับผลการวิจัยในสัตว์ทดลองนะครับก็อยู่ในนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะครับซึ่งมีเอกสารยืนยันประการที่2ก็คือในเรื่องของการเจ็บปวดทรมานนั้นนะครับก็คือมีรายงานที่สำคัญคือในรัฐมินนิโซตานะครับก็มีคนไข้อยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 2,240 คนซึ่งนะครับซึ่งจะมีอาการเจ็บปวดทรมานซึ่งเอาอะไรก็เอาไม่อยู่นะครับก็คือใช้มอร์ฟีนนะครับใช้ยาแก้ปวดและอย่างที่เราทราบกันดีคือเวลาที่เจ็บปวดแล้วก็เป็นด้วยรังนั้นก็มักจะมีความหดหู่มีความซึมเศร้าต่างๆคนไข้เหล่านี้นะครับก็จะได้ยาหลายชนิดก็คือยาแก้วิตกกังวลแล้วก็ยาแก้หดหู่ก็ในคนไข้เหล่านี้นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อเริ่มใช้กัญชานะครับภายในระยะเวลาไม่เกินตั้งแต่1เดือนขึ้นไปจนถึง6เดือนสามารถที่จะ 60% นั้นสามารถที่จะหยุดมอร์ฟีนได้นะครับที่ใช้กันอยู่และในภาวะที่เจ็บปวดทรมานนั้นนะครับก็คือเป็นอาการที่เจ็บปวดเนื่องจากผิดปกติของสมองหรือเส้นประสาทหรือระบบประสาทหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการปวดจากกระดูกกล้ามเนื้ออะไรต่างๆแม้กระทั่งโรคที่รักษายากที่เราเรียกว่าเป็นไฟโบรไมอัลเจียซึ่งต้องใช้ยาหลายชนิดด้วยกันนะครับอันนั้นเป็นประการที่1ประการที่2นะครับมีรายงานนะครับมีรายงานเมื่อถ้าจำไม่ผิดคือประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตรงนี้เป็นรายงานของการประชุมของสมาคมสมองของสหรัฐที่เราเรียกว่า American Academy of Neurology ครับก็มีการติดตามนะครับผู้ป่วยที่นิวยอร์กประมาณ200กว่าคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยดู2เรื่องก็คือดูความปลอดภัยก็คือสวสมวัยนะครับก็คืออายุตั้งแต่75ขึ้นไปแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ81ปีมีภาวะเจ็บปวดนะครับก็คือมีเจ็บปวดเรื้อรังมีภาวะหดหู่มีภาวะที่เกิดนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นก็คือผู้ป่วยเหล่านี้นะครับถูกกระทบด้วยโรคทางสมองด้วยโรคทางอะไรต่างๆก็ปรากฏว่าใช้กันเองนะครับเพราะว่าเปิดเสรีก็วิธีการใช้นั้นก็คือคนไข้ปรับขนาดกันเองปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ 60-70% นั้นก็พบว่าปลอดภัยแล้วก็พบได้ผลและในขณะเดียวกันรายงานเมื่อวันที่2นะครับเดือนนี้เองคือเดือนมิถุนาก็มีรายงานของสมาคมของ Multiple Sclerosis ก็คือโรคปลอกประสาทอักเสบตรงนี้ก็พบว่าผู้ป่วยก็ใช้กันเองเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะบรรเทาอาการแข็งเกร็งได้อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันก็สามารถลดอาการหดหู่หรือว่าลดภาวะที่เกิดนอนไม่หลับผิดปกติและนอกจากนั้นยังมีรายงานของในวารสารของจิตแพทย์นะครับเมื่อเร็วๆนี้เองก็มีการศึกษาโดยรัดกุมนะครับพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวลหรือผู้ป่วยที่มีการนอนไม่หลับในกลุ่มหนึ่งประมาณสัก 40-50 คนนะครับเมื่อติดตามไปแล้วพบว่าการใช้กัญชานั้นก็ได้ผลดีใน2ภาวะด้วยกันนะครับไม่จำกว่า 60-70% ด้วยกันนะครับดังนั้นคุณหมอกำลังตอบคำถามแบบรวมไปเลยเนาะเพราะเมื่อกี้คำถามเรื่องความปวดทรมานมีการยืนยันมีผลวิจัยไหมแล้วหมอพูดไปอีกโรคต่างๆด้วยซึ่งมีผลวิจัยอีกหลายตัวครับโอเคซึ่งกลับมาที่ปวดนิดนึงก็จะไม่มีการติดเหมือนมอร์ฟีนด้วยถ้าเราถ้าคนใช้กัญชาครับตรงนี้เรื่องของการติดตรงนี้นะครับในปี2016นะครับตอนนี้ผมเรียนเล่าประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับในเรื่องของที่เรากลัวกันมากเลยนะครับทางจิตแพทย์เองหรือว่าทางพวกเราเองที่เป็นหมอเองที่เรากลัวมากนี่ก็คือเรื่องที่เมื่อใช้ไปแล้วเกิดติดนะครับอันที่2คือเมื่อติดเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยเกิดเป็นโรคจิตคือโรคจิตเภทหรือประการที่3ก็คือมีจิตวิปลาสชั่วขณะนะครับ
จิตวิปลาสชั่วขณะนี่คือหมายความว่าเมื่อใช้ไปทีนึงแล้วก็เกิดมีบ้าๆบอๆเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สงบเองนะครับมีร้อนมีอะไรต่างๆแล้วก็อีกประการนึงก็คือที่ใช้ในเด็กแล้วนะครับพบว่านะครับพบว่าเด็กมีสติปัญญาชาวปัญญาเนี่ยต่ำลงนะครับในตรงนี้เป็นคำถามนะครับคือทุกคนทั่วโลกเนี่ยทราบกันหมดในเรื่องปัญหาเหล่านี้อันนี้เป็นตั้งประเด็นคำถามเลยในปี2016ซึ่งณขณะนั้นที่นิวยอร์กมีการประชุมกันซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางสมองนะครับของที่สหรัฐเองแล้วก็มีทั้งอย.ปปส.นะครับเพื่อจะหาหลักฐานว่ามันเกิดจากอะไรและได้คำตอบแล้วนะครับก็คือในเดือนกันยายนปี2018ก็คือเมื่อปีที่แล้วเองแล้วก็ในเดือนตุลาคมคำตอบที่ได้นะครับประกอบไปด้วยว่าประการที่หนึ่งเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยคนบางคนเนี่ยจะมีภาวะเปราะเพราะว่าเปราะคือหมายความว่าคนอื่นใช้เนี่ยยังไงก็ตามไม่ติดแต่ว่าคนกลุ่มนี้ใช้เนี่ยปรากฏว่าติดขึ้นซึ่งการติดขึ้นตรงนี้หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าในปีหนึ่งนั้นใช้มากกว่า100ครั้งขึ้นไปหรือติดก็คือต้องใช้ทุกวันหรือวันละหลายครั้งนะครับทีนี้ภาวะตรงนี้เนี่ยมันทำไปสู่อะไรบ้างมันทำไปสู่ในปีที่แล้วนั้นก็มีการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์สมองแบบพิเศษพบว่ามันมีความผิดปกติของสมองเฉพาะบางตำแหน่งก่อนนะครับซึ่งความผิดปกติของสมองบางตำแหน่งตรงนี้นะครับก็ไปไม่แตกต่างกันกับบุหรี่หรือยาบ้านะครับอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เขาก็หาลึกต่อไปว่าภาวะที่เกิดติดตรงนี้เนี่ยมันเกิดถูกควบคุมด้วยอะไรณตรงนี้ณตรงนี้เนี่ยได้คำตอบแล้วนะครับว่าเกิดขึ้นจากการที่คนมีรหัสพันธุกรรมอยู่4ตำแหน่งด้วยกันนะครับซึ่งรหัสพันธุกรรม4ตำแหน่งตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลเบื้องต้นในปี2016นะครับและหลังจากนั้นมาก็มีการทำรายงานเพิ่มเติมสมมุติฐานถึง2018-2019ก็พบว่ามีรหัสพันธุกรรมอยู่4ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งกำหนดไว้นะครับในคนตั้งแต่อย่างน้อยที่สุด 75% นะครับถึง 80-90% จะถูกอธิบายด้วยรหัสพันธุกรรม4ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามมีอยู่ที่ว่าเมื่อเราจะใช้กัญชาเราไม่รู้ว่าคนที่ใช้กัญชานะครับ10คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อใช้กัญชาไปแล้วเนี่ยจะมีคนไทยกี่คนที่มีรหัสพันธุกรรมอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือคำตอบก็คือว่าเราจะใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นนะครับเราไม่ได้ใช้เพื่อความสนุกเพื่อความเมามันฮีฮาเพราะว่าในขณะที่เราใช้แบบเมามันฮีฮานั้นเนี่ยมันจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นคือสารเมามันคือทีและคณะไอ้ทีและคณะตรงนี้เนี่ยนะครับความที่อยากเมามันเนี่ยมันต้องใช้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นตัวเองเปราะบางอยู่แล้วเมื่อใช้ตัวนี้เยอะด้วยมันก็จะกระตุ้นทันทีทันใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับก็คือถ้าว่าเราใช้ด้วยข้อบ่งใช้ในทางการแพทย์ชัดเจนเราก็จะใช้ปริมาณน้อยนิดเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้เกิดติดถึงแม้ว่าจะมีความเปราะบางก็ตามโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับมันก็ยิ่งน้อยยิ่งกว่าน้อยนะครับทีนี้ประการหนึ่งสมมติว่าเกิดติดนะครับสมมติว่าเกิดติดในวารสารนะครับทางต่างประเทศเองก็ตามนะครับตั้งแต่ประมาณปี2015จนกระทั่งถึง2019นี่เองนะครับก็พบว่าถ้าติดเนี่ยมันคือติดไอ้ตัวเมามันแต่ว่าไอ้ตัวไม่เมามันนั้นที่ชื่อว่า CBD อาจจะมีลักษณะปรากฏว่าเอาไปรักษาคนที่ติดได้ก็คือใช้กัญชามารักษากัญชาซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าสามารถที่จะใช้กัญชามารักษาคนที่ติดกัญชาได้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีการใช้ตัวที่ไม่ติดเมามันตรงนี้นะครับมีรายงานล่าสุดเลยก็คือใช้ในคนที่ติดเฮโรอีนมีการศึกษาแล้วนะครับว่าใช้เจ้าตัว CBD นี้3วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูว่าภาวะที่เมื่อไม่ได้เสพเฮโรอีนนั้นมีภาวะคล้ายๆลงแดงมีความอยากยาตรงนั้นก็ประเมินกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงที่วันที่1วันที่3วันที่7อะไรต่างๆนั้นพบว่าด้วยสกอร์สำหรับดูการลงแดงตรงนั้นเนี่ยมีภาวะดีขึ้นแล้วตรงนี้ในประมาณปี2015-16ก็มีรายงานก่อนหน้านั้นนะครับว่าติดเหล้าหรือว่าติดบุหรี่ก็สามารถที่จะ
มีข้อมูลออกมาเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับว่าตัวไอ้มันตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ไปแก้การติดแบบอื่นนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราลงลึกไปนิดนึงนะครับว่าสารอะไรต่างๆที่เราได้ไปมันไปออกฤทธิ์ที่ไหนแต่คำถามตรงนี้นะครับคือณขณะนี้ได้คำตอบเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ประมาณปีถ้าจะไม่ผิดประมาณตั้งปี2000กว่าเป็นต้นมา เราต้องทราบว่าทำไมมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างนึงคือทำไมคนที่อาการเยอะมากเลยเหมือนอย่างเด็กที่เป็นโรคลมชักที่ เป็นเด็กที่เป็นโรคกรรมพันธุ์ที่ชักวันละ200ครั้งคือเด็กพวกนี้เนี่ยตายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยด้วยสารสกัดกัญชาเนี่ยแค่วันละ2หยด3หยดทำไมหยุดชักได้ทีนี้คำว่าสองสามหยดหยุดชักได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ากัญชาที่เราได้เข้าไปตรงนี้มันเป็นข้อประตูเข้าประตูในร่างกายข้อประตูบอกว่าให้รับรู้ว่าณขณะนี้เนี่ยมันผิดปกติแล้วเพราะว่าตัวกัญชาในธรรมชาติของเราแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือเจ้านายใหญ่เจ้านายใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะคอยไปควบคุมระบบตั้งแต่หัวจนเท้าทุกอวัยวะทุกเซลล์นะครับโดยทำให้ในสมองเองนั้นทำให้มีการสั่งงานส่งผ่านสารเคมีทุกชนิดเลยมาที่ระบบต่างๆในสมองต่างๆและในร่างกายทุกแห่งตับไตไส้พุงนะครับแม้กระทั่งเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราให้ไปนะครับสมมติว่าน้องมีโรคหนึ่งนะผมก็หยดไปหนึ่งหยดหรือแค่ไม้จิ้มฟันเท่านั้นเองนะครับไอ้หยดหนึ่งตรงไม้จิ้มฟันตรงนี้ที่ผมชอบเรียกว่าครึ่งหยดตรงนี้ก็ไปข้อประตูและที่ถ้าไปข้อประตูถูกนะครับสมมติว่าเป็นโรคเจ็บปวดทรมานอยู่มีการอักเสบในร่างกายอยู่ถ้าข้อประตูแป๊ะเลยนะห้องนี้คือห้องอักเสบเขาก็จะสั่งห้องนี้ให้ผลิตเป็นโรงงานผลิตในการคุมการอักเสบทันทีนะครับแต่ทีนี้ความมหัศจรรย์มันอยู่ที่ว่าถ้าสมมติว่าจิ้มก็เป็นไม้จิ้มฟันหนึ่งนะไปข้อประตูข้อประตูปรากฏว่าข้อผิดห้องนั้นไม่ใช่ห้องลดการอักเสบหรือรักษาการอักเสบไปเป็นห้องนอนหลับปรากฏว่าห้องนอนหลับนี้บอกไม่เป็นไรนะจะวิ่งไปห้องข้างๆไปบอกห้องอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นห้องอักเสบเนี่ยเขาก็จะเริ่มนะจะเริ่มเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคือความข้ออธิบายที่ว่าทำไมนะครับบางคนเนี่ยหยดแค่ 2-3 วันเองทำไมออกฤทธิ์แล้วทำไมบางคนเนี่ยต้องรอ10วัน14วันกว่าที่จะเห็นผลและการที่รอ10ถึง14วันตรงนี้ก็มีข้อมูลในสัตว์ทดลองนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องไม่หักโหมคือวิธีการใช้ก็คือถ้ามันไม่ได้ผล2วันแรก3วันแรกไม่ใช่หยดใหญ่ถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะได้โอเวอร์โดสนะครับหรือว่ามันได้ปริมาณเกินไปก็คือจะได้แต่โทษไม่ใช่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบว่าถ้าข้อประตูห้องผิดรอสักนิดนึงให้ประตูให้ห้องอีกห้องนึงเนี่ยสร้างการรักษาขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณทีละเล็กทีละน้อยและในขณะเดียวกันนั้นเมื่อถึงระยะเวลาที่ควรจะได้ผลและไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจตรงนั้นอาจจะต้องถอยและในขณะเดียวกันอาจจะต้องเสริมด้วยกัญชาอีกชนิดนึงเพื่อแบบควบรวมให้มันช่วยกันทำงานคือเคาะประตูห้องให้ถูกนะครับที่พูดตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นการศึกษานะครับในวารสาร Nature นะครับหรือวารสารทางวิทยาศาสตร์ Science นะครับซึ่งเขาพบว่าในสารกัญชาตามธรรมชาตินะครับอาจจะขณะนี้เนี่ยที่เราเพ่งเล็งกันก็มีอยู่2กลุ่มด้วยกันคือตัวที่เรียกว่า AEA กับตัวช่างมันเถอะนะมีสองกลุ่มมีสองตัวนะครับคือเจ้าสองตัวนี้นะครับพบว่าตัวรับกัญชาที่อยู่ในร่างกายเรานะครับมีตัวรับเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่ใช่มีแค่ CB1 CB2 จะมีตัวอะไรเป็น10ตัวพบว่าเมื่อทำการศึกษาในห้องทดลองแล้วสารกัญชาที่อยู่ในมนุษย์มันจับได้ทุกตัวเลยเหมือนกับว่ามันจับได้ทุกห้องเคาะประตูได้ทุกห้องเลยแต่ทำไมบางห้องถึงทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นความลับดำมืดเลยว่าทำไมเมื่อเคาะประตูแล้วถ้ามันเคาะประตูแล้วทุกประตูทำงานหมดเลยตรงนี้คงหัวระเบิด
นะครับแต่ว่ามันจับได้ทุกห้องเลยแต่ทำไมบางห้องถึงทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นอันหนึ่งที่ในขณะนี้ทางบริษัทยาพยายามที่จะหาว่าในสารสกัดกัญชามันจะมีอีก500-600ตัวในแต่ละภาวะมันมีตัวไหนบ้างบวกกับตัว T หรือตัว C แล้วมันเข้าไปเคาะประตูได้ทุกห้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังเป็นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมไม่เชื่อว่ามันจะได้คำตอบเช่นนั้นเพราะว่าในการศึกษาที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะต่างประเทศหรือจากที่เรามีประสบการณ์อยู่ก็ตามไม่ว่าที่ผมดูคนไข้ร่วมกับทางชมรมนอกระบบนะครับประมาณ200รายแล้วก็ที่ลงไปดูในชมรมนอกระบบเองเราพบว่าน้ำมันกัญชาชนิดเดียวเท่านั้นเองรู้ที่มาที่ไปล็อตเดียวกันแต่ว่าปรากฏว่าใช้ในบ้านนี้เป็นโรคลมชักใช้บ้านนี้เป็นโรคแข็งเกร็งใช้ในบ้านนี้เป็นเจ็บปวดใช้ในบ้านนี้เป็นนอนไม่หลับเพราะว่ามันใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าในร่างกายของมนุษย์เองนั้นเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้